ัวลงแน็กชาลีนะครับตอบคำถามหลังเลิกเก๋ไก๋เหมือนโยนความผิดให้ฝ่ายหญิงจากกรณีที่แน็กชาลีนะฮะได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์กับเก๋ไก๋สไลเดอร์นะฮะว่าได้ยุติกันแค่นี้นะครับแน็กยอมรับว่าเศร้าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเก๋ไก๋เบื่อแน็กและสาเหตุหลักนะฮะที่เลิกกันไม่ได้มาจากแน็กและแน็กไม่ใช่คนที่ทิ้งเก๋ไก๋ก่อนที่แน็กจะบอกตอนท้ายของการสัมภาษณ์นะฮะว่าเราเลิกกันด้วยดีทุกอย่างไม่ใช่คอนเทนต์จากนั้นนะฮะก็เกิดดราม่าตามมาเริ่มมีคอมเมนต์เข้าไปโจมตีเก๋ไก๋ว่าเก๋ไก๋ขี้เบื่อบ้างแน็กเก็บความรู้สึกไว้มากมายนะครับถ้าไม่สุดจริงก็คงไม่ออกมาพูดหรือว่าเก๋ไก่ชอบเล่นกับความรู้สึกของคนนะฮะและเก๋ไก่ก็ได้เจอกับคนตรงๆแบบแน็กซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองนะครับและเก๋ไก่ล่ะแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีคนบอกว่าคำสัมภาษณ์ของแน็กนั้นไม่โอเคเลยนะฮะเคบอกว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันก็พอแต่กลับพยายามปัดว่าไม่ใช่แน็กเป็นคนทิ้งแต่เก๋ไก่เองนะครับที่เป็นคนที่เบื่อแน็กเก๋ไก่บล็อกไม่มีเหตุผลทั้งที่คนเป็นแฟนกันจะโกรธกันและงอนกันเป็นเรื่องปกติแน็กพยายามบอกว่าตัวเองเป็นคนแมนๆจริงๆอายุ30แล้วทำเหมือนคนพูดตรงแต่เนียนให้ทัวร์ไปลงเก๋ไก่ทางอ้อมบางคนก็บอกว่าเก๋ไก่เองก็พยายามทำเต็มที่นะฮะทั้งอ้อนแฟนหาวิธีกระชับความสัมพันธ์ชวนไปเที่ยวชวนไปกินข้าวชวนไปโยนโบลิ่งแต่นักเองนะฮะที่ไม่ยอมหวานเพราะบอกว่าตนอายุ30แล้วมีหนำซ้ำนะครับนักเองยังบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่รับโทรศัพท์ไม่ใช่คนบุ้งมิ้งจะไม่แกล้งไปโยนโบลิ่งด้วยไม่แกล้งไปทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวผมจนคนก็จุกกับคำนี้ของนักพอสมควรนะครับเอาอย่างนี้นะฮะพวกเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคน2คนนี้ก็ตามพี่นิวเคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนบริตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ